สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวเมืองเหนืออำเภอศพปราบจังหวัดลำปางหรือที่เราเรียกกันว่านครลำปางนะครับเข้าเขตเมืองเหนือละซึ่งในวันนี้ผมมีคนนำทางมีพลานนำทางครับจะพาไปเที่ยวป่าหลังเขื่อนบ้านสมัยแต่ก่อนหน้านั้นก็จะต้องเล่าเรื่องราวของนครลำปางให้ฟังกันก่อนครับโดยจุดมุ่งหมายเป้าหมายของเราในวันนี้ก็จะเข้าไปหาผักครับมาทำกับข้าวเข้าไปในป่าไปสัมผัสกับธรรมชาติบ้างครับเพราะอยู่ในเมืองกันมานานก็อาจจะห่างหายจากธรรมชาติในรอบนี้ก็มีคนนำทางนะครับพี่เขาเดินนำไปแล้วเป็นพลานแถวนี้เนี่ยแหละแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมาทำความรู้จักกับอำเภอศพปราบแล้วก็นครลำปางกันก่อนคือถ้าเราเอ่ยชื่อเขลางนครนะครับหลายคนคงนึกไม่ออกว่าเมืองนี้มีชื่อเพราะขนาดนี้ตั้งอยู่ที่ไหนแต่ถ้าบอกว่าเมืองรถมาใช่ไหมครับทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็เข้าใจทันทีเลยครับว่าคือนครลำปางครับแล้วสำหรับคลิปนี้เมื่อเราเข้ามาในป่าหลังเขื่อนบ้านสมัยนะครับที่เราจะไปหาวัตถุดิบมาทำกับข้าวกินกันเนี่ยครับก็จะถือโอกาสให้ความรู้ทางเมืองเหนือเอาไว้ในคลิปไปด้วยเลยคือจังหวัดในภาคเหนือนะครับมีด้วยกัน17จังหวัดดังนี้ก็จะมีกำแพงเพชรนะครับนครชากังลาวมีเชียงรายเชียงใหม่เชียงใหม่นี่ชื่อยาวอ่ะลพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ตากก็เมืองละแหงนครสวรรค์น่านก็ยาวเหมือนกันครับนันทบุรีศรีนครน่านพะเยาภูกำยาวพิจิตรนี่มีหลายชื่อสะหลวงโอคบุรีชัยวรปากยมนะครับมีหลายพิษณุโลกสองแควนะครับเพชรบูรณ์แพร่เวียงโกชัยพลนครก็อันนี้อันเดียวกันแม่ฮ่องสอนลำปางก็เขลางนครครับคือที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คืออำเภอศพปราบก็มีลำพูนครับหาริบุญชัยสุโขทัยอุตรดิตถ์อุทัยธานีแต่ที่เราอยู่แล้วก็กำลังเดินอยู่ตอนนี้ก็คืออำเภอศพปราบครับบ้านสมัยระหว่างทางที่เดินมาอยู่นี้ก็เดินเข้ามาสักพักหนึ่งก็เริ่มเข้าถึงธรรมชาติแล้วครับโดยที่เรามาพบกับนี่ครับขี้อีเห็นพรานเขาบอกไว้ว่าอีเห็นจะมาขี้ไว้บนโขดหินอย่างนี้ครับก็คงไม่ใช่คนแน่ๆถ้าใครมันจะไปนั่งขี้บนโขดหินอย่างนี้มันลำบากนะเราก็ต้องไปนั่งถ้าเป็นคนก็ไปนั่งข้างโขดหินนะแล้วเขาบอกว่าในพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับอีเห็นจะมากินปูอยู่แถวๆนี้แหละแล้วก็ในช่วงกลางคืนชาวบ้านแถวนี้ก็จะมานั่งห้างครับมาหาของป่ามาหาวัตถุดิบไปประกอบอาหารตามวิถีชาวบ้านนะครับดูจากพื้นป่าแล้วก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งผมจะให้ไปฟังเสียงเดิมๆในฟิล์มในคลิปนี้นะครับจริงๆก็อยากเจอตัวนะครับอีเห็นหลายคนคงอยากมาสัมผัสกับธรรมชาติใช่ไหมล่ะครับเรามาต่อกันไหนๆแล้วก็เดินชมวิวทิวทัศน์ในป่ากันมาเพลินเพลินแล้วก็มาฟังเนื้อหาสาระให้ผมโม้ให้ฟังกันต่อนะครับก็มาฟังประวัติอำเภอศพปราบนะครับฟังตั้งแต่คำขวัญเลยแล้วกันคำขวัญของอำเภอศพปราบก็มีของตัวเองเลยนะครับก็มีเขาว่าไว้ว่าอุทยานดอยจงมั่นคงวัฒนธรรมงามล้ำน้ำตกแม่ไซงูเชือดชูบ่อน้ำทิพ
อ่างนับสิบรอบเมืองเฟื่องฟูเรื่องดินขาวพร่างพราวปลาหลากพันสงสารน้องน้องนักเรียนนะครับคำขวัญยาวมากตอนนี้เราก็ยังเดินอยู่ในป่านะครับเราไปหาผักกูดกันเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องผักกูดทีหลังนะครับโดยประวัตินะครับในสมัยโบราณพม่าได้ยกกองทัพมาโจมตีไทยตามหัวเมืองต่างๆหัวเมืองต่างๆก็มีกองทัพพม่ามาตั้งค่ายที่บ้านศพปราบครับแล้วก็มีคนไทยในท้องที่ศพปราบรวมพลังกันขึ้นต่อต้านพม่านะครับเมื่อศพประกาศก็เข้าโจมตีพม่าพร้อมๆกันที่บ้านศพปราบเลยนะครับในที่สุดพม่าก็แตกพ่ายไปที่นี่เลยจึงได้เรียกว่าบ้านศพปราบครับแวะมาดูในคลิปนิดนึงนะครับในคลิปนี้ก็เวลาเราเดินเข้าป่าเข้าภูเขาเหมือนหรือไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับเวลาจะเข้าป่าหรือจะเดินเขาลงทะเลอะไรก็แล้วแต่เราต้องเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อท่านจะได้คุ้มครองเราให้เดินทางอย่างราบรื่นครับคำพูดนี้ก็สืบต่อตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วครับเดี๋ยวจะไปเล่าเรื่องอำเภอศพปราบต่อครับตอนนี้พรานนำทางเราก็ยังคงทำหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไปหาผักกูดมาทำกับข้าวกินกันซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะพูดถึงผักชนิดนี้กันด้วยมาต่อเรื่องบ้านศพปราบครับซึ่งแปลได้ว่ามาพบกับข้าศึกและโจมตีและข้าศึกพ่ายไปครับหรืออีกในหนึ่งคำว่าศพหมายถึงที่ที่ลำห้วยไหลมาบรรจบกับแม่น้ำใหญ่ครับตามคำเรียกของคนพื้นเมืองเหนือคำว่าศพปราบคือสถานที่ลำห้วยแม่น้ำปราบไหลมาบรรจบกับแม่น้ำวังตรงจุดนี้ครับตายประวัติยาวครับยิ่งบรรยายลิ้นยิ่งพันกันเรามาฟังเรื่องผักกูดกันก่อนดีกว่าผักกูดเป็นชื่อของผักชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในตระกูลเฟิร์นนำมาปรุงอาหารได้และนอกจากจะนำมาเป็นอาหารได้แล้วยังนำมาเป็นสมุนไพรได้อีกด้วยครับแล้วนอกจากนี้แล้วผักกูดยังเป็นดัชนีชี้วัดถึงสภาพแวดล้อมให้ได้รู้ว่าบริเวณไหนอากาศไม่ดีดินไม่บริสุทธิ์มีสารเคมีเจือปนอยู่ผักกูดจะไม่ขึ้นครับนั่นก็แปลว่าในบริเวณที่เดินเข้ามาเนี่ยครับอุดมสมบูรณ์แล้วก็อากาศบริสุทธิ์ดินก็ดีด้วยนะครับนี่ก็คือภาพสภาพแวดล้อมโดยรอบของบ้านสมัยนะครับก็ถ้ารู้ข้อมูลขนาดนี้แล้วก็แปลว่าดินดีอากาศบริสุทธิ์ครับผักหายากอร่อยใบของผักกูดใช้ต้มน้ำดื่มหรือกินสดช่วยแก้ไขตัวร้อนได้ด้วยนะครับแก้พิษอักเสบบำรุงสายตาบำรุงโลหิตแก้โลหิตจางป้องกันเลือดออกตามลายฟันแล้วก็ขับปัสสาวะครับลดความดันด้วยลดคอเลสเตอรอลในเม็ดเลือดมีสารเบต้าแคโรทีนและธาตุเหล็กสูงแหมผมนี่ต้องย้ายไปอยู่องค์การอนามัยโลกแล้วล่ะก็เห็นไหมครับดูสภาพแวดล้อมเลยอุดมสมบูรณ์มากครับนี่ไงครับผักกูดอันนี้ก็ป่าลักษณะนี้ต้องมีคนนำทางนะครับถ้าเดินไปเข้าไปลกชักลกชื้นมากๆนี่มีสิทธิ์หลงนะครับนี่ก็เป็นภารกิจที่เข้ามาหาผักกูดไปทำอาหารกินครับเป็นยังไงครับสำหรับคลิปนี้ใครได้รับชมแล้วอยากจะมาเที่ยวแนะนำว่าหาคนนำทางครับไปด้วยนะครับถ้าไม่ใช่คนพื้นที่สำหรับตอนนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับที่ลำปางแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ